เรือนหออลังการเวียสุกุลวัฒน์ต้อนรับลูกเรือนหอหลังใหญ่เกือบ100ล้านบ้านหรูเวียสุกุลวัฒน์ทุ่มเอาใจภรรยาวิกกี้ต้อนรับทายาทคนแรกเปิดภาพเรือนหอเวียวิกกี้หรูหราอลังการมากเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อยที่จะมีพื้นที่เล่นกว้างขวางมาก กำลังจะมีสมาชิกใหม่มาสร้างสาีสันให้กับครอบครัวเล็กๆแล้วสำหรับครอบครัวของเวียสุกลวัฒน์และภรรยาสุดที่รักวิกกี้พิมลยาหลังจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการและเข้าพิธีวิวาไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และก่อนหน้านั้นมีข่าวถึงเรื่องเรือนหอของเวียที่ซื้อเตรียมพร้อมเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กับวิกกี้เป็นเรือนหอสุดหรูและอลังการมากๆโครงการเริ่มต้นที่35-90ล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดจากเพจ Home แคร์ตรวจบ้านทาวน์โฮมคอนโดกับสามัญวิศวกรได้โพสต์ภาพเรือนหอสุดอลังการพร้อมกับข้อความขอบคุณเวียวิกกี้ที่ใช้บริการตรวจรับบ้านหรู จากภาพแม้จะเป็นแค่ด้านหน้าก็สัมผัสได้ถึงความอลังการเบาๆแล้วเลยเรียกว่าเตรียมต้อนรับเบบีตัวน้อยที่จะมาวิ่งเล่นเป็นสีสันให้กับปะาป้าเวียและมามีวิกกี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วขึ้นแทนครอบครัวคนดังขวัญใจแฟนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒกับภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้พีมณยาที่เพิ่งจะประกาศข่าวดีเรื่องทายาทไปเมื่อช่วงที่ผ่านมา แถมล่าสุดทางด้านว่าที่คุณแม่คนสวยก็ยังได้อัปเดตกิจกรรมน่ารักน่ารักของครอบครัวผ่าน i n s t a g r กร Story Wiki Explorer ด้วยการอวดพื้นที่สำหรับแปลงผักสวนครัวขนาดย่อมๆซึ่งถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติเขียวขจีและอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับระบุข,ข้อความว่าแปลงผักใหม่กาลังจะมาลงแล้วค่ะปลูกผักไว้ทาอาหารทานกันค่ะ นอกจากนั้นแล้วในคลิปวิดีโอดังกล่าวเราจะยังได้ยินเสียงของวิกกี้พิมลยาซึ่งพูดถึงแปลงผักแปลงนี้และรายชื่อของผักสวนครัวที่นํามาปลูกอีกด้วยส่วนผักของบ้านเราต้องขอบคุณพี่วิเลยนะคะปลูกให้เยอะแยะเลยอันนี้กําลังจะลงนะคะมะเขือมะเขือยาวกระเพราพริกเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าชีวิตครอบครัวของเวียสุกลวัฒและคุณภรรยาทั้งน่ารักทั้งเรียบง่ายแถมยังอบอุ่นดีต่อใจจริงๆ ล่าสุดเวียก็ได้โพสต์ภาพที่กําลังขับรถผ่าน้องหมาไปหาหมอพร้อมกับเขียนบอกเล่ากิจวัตรประจําวันในหนึ่งวันว่าสายพ่อบ้านหมาเป็นหวัดพาหาหมอแวะเอาผ้าไปซักรับผ้ากลับบ้านแว้ออกกําลังกายเย็นไปถ่ายงานต่างจังหวัดนี่คือหนึ่งวันของลุงครับฮ่าฮ่าฮ่าเลิฟยู w i k i e x p l o r e r ด้านวิก้ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าเลิฟแอนด์มิสยูทูค่ะเดี๋ยวมีประชุมเสร็จแล้วมารับไม้ต่อนะคะขับรถปลอดภัยนะคะ